ต้อนรับเข้าสู่แฟนพันธุ์แท้2014ที่เรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวความงดงามล้ำค่าของดนตรีไทยศิลปะอันเป็นมรดกของชาติเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่ถ่ายทอดทั้งเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่อดีตแม้ในวันนี้ดนตรีไทยก็ยังคงซึมซับอยู่ในชีวิตของเราอย่างไม่รู้ตัวและในค่ำคืนนี้เราจะพาท่านไปดื่มด่ำกับความไพเราะงดงามของดนตรีไทยผ่านผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ท่านผู้ยืนยันหนักแน่นว่ารักดนตรีไทยอย่างเต็มหัวใจและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง5ท่านที่จะมาประชันกันในวันนี้ไปดูกันครับว่าแต่ละคนจะเป็นตัวจริงในเรื่องของดนตรีไทยกันขนาดไหนโดยผู้เข้าแข่งขันท่านแรกก็คือพงพกาทีบัวบานอีฟสาวน้อยทายาทครูสอนดนตรีไทยผู้หลงรักดนตรีไทยจากที่ได้เห็นคุณพ่อถ่ายทอดวิชาให้ลาวลูกศิษย์มาตั้งแต่เด็กจนวันนี้เธอคือนักระนาดหญิงฝีมือดีคนหนึ่งเลยทีเดียวดนตรีไทยคือชีวิตจิตใจตั้งแต่วันที่ได้ยินคุณพ่อร้องเพลงไทยเดิมค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านต่อมาโกนจนาดวิบูลเพ่งเมฆนุ่มนักจะเข้ฝีมือระดับเทพที่เห็นหน้าตานิ่งๆแบบนี้แต่ท่านร้องได้จับจะเข้บรรเลงเพลงเมื่อไหร่เป็นอันต้องทึ่งในฝีมือเขาเลยล่ะครับแถมเขายังโชว์ฝีมือการเดี่ยวจะเข้ไว้มากมายใน YouTube ในฉายาว่าเมฆาพยัคฆ์หมอกอีกด้วยเสียงจะเข้ที่บาดเข้าไปในหัวใจของผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินทำให้ผมรู้ทันทีเลยว่านี่แหละเครื่องดนตรีคู่ใจของผมและท่านที่3วัสวัตนวลนาคออฟหนุ่มน้อยจากแดนใต้ที่ได้แรงบันดาลใจในการฝักใฝ่ในดนตรีไทยจากภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเลือกซอ3สายเป็นเครื่องดนตรีคู่ใจจนวันนี้เขาได้ตามฝันด้วยการเข้าเรียนสาขาดนตรีไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สำเร็จครับตั้งแต่ได้เห็นรูปสมเด็จพระเทพทรงซอสามสายทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเลือกเครื่องดนตรีเครื่องนี้มาเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวครับผู้เข้าแข่งขันท่านที่4วุฒิพงษ์ชัยหนามตักหนุ่มลูกชาวนาอดีตเด็กวัดสู้ชีวิตที่เลือกเรียนดนตรีไทยเพราะใจรักแม้จะรู้ว่าไม่ใช่อาชีพที่จะสร้างความร่ำรวยแต่สำหรับเขาดนตรีไทยคือประตูที่เปิดให้เขาได้พบเจอโลกและประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางไปแสดงโชว์ในที่ต่างๆแล้ววันนี้ดนตรีไทยก็ได้พาเขามายืนบนเวทีแฟนพันธุ์แท้ด้วยเช่นกันจากเด็กวัดที่ไม่มีอะไรเลยดนตรีไทยเป็นศาสตร์ที่พาผมสู่โลกกว้างครับและท่านสุดท้ายชัยทัศน์โสพระขันโตโต้หนุ่มนักร้องเพลงไทยที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าโตโต้ไทยวอยซ์กวาดรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยมาแล้วมากมายโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้ววันนี้เขาคือนักศึกษาปริญญาโทสาขาดนตรีไทยที่มีความรู้แน่นปึกทั้งทฤษฎีและการขับร้องดนตรีไทยอย่างมากเลยล่ะครับจากเทปคลาสเซตที่ผมได้ฟังในวัยเด็กมาจนถึงวันนี้ผมจึงมีเสียงเป็นอาวุธครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5ท่านในวันนี้แต่ละคนล้วนมีความสามารถด้านดนตรีไทยไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับดนตรีไทยก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของค่ำคืนนี้กันแน่เชิญไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้เลยครับเชียร์ครับอยู่ที่ไทยประกันชีวิตแล้วก็ผู้แข่งขันนะครับอยู่ที่เครื่องเสียติดรถยนต์คาสตาร์ดครับสบู่เวเนต CNE ก๊อกน้ำซันว่า AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะแล้วก็โรงภาพยนต์เมเจอร์ซิตี้เพล็กซ์ครับกติกาของเราบอกเลยนะครับเราแข่งด้วยการแฟนพันธุ์กับความเร็วนะฮะ5รอบใครคะแนนน้อยสุดคนเดียวตกรอบครับนี่คือรอบที่1นะฮะเราจะเริ่มต้นเนี่ยที่น้องอีฟก่อนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพภาพหนึ่งครับคำถามของเราถามว่าภาพที่กำลังจะได้เห็นนี้นะฮะคือเครื่องดนตรีชื่ออะไรเอาแล้วนะนี่คือคะแนนที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ
กลับพวงค่ะถูกครับกลับพวงค่ะเป็นเครื่องประกอบจังหวะทำจากไม้ข้างในเป็นแบบแผ่นไม้บางๆเวลาตีเนี่ยมือข้างหนึ่งตีเราคือตีกับอีกมือนึงเสียงเป็นไงครับมีใครทราบไหมครับเป็นเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงไม้กระทบกันไม้กระทบกันใช่ไหมครับมันจะมีเหล็กด้วยครับมันจะมีเหล็กแทรกอยู่ในระหว่างไม้ด้วยครับโอ้ยนี่นะฮะละเอียดเลยเอามาต่อเลยนะครับพร้อมน้องเมฆครับเอายังครับไปครับบันดอกครับถูกครับบันดอกนี่เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็กประมาณเท่านี้นะครับใช้ในพระราชพิธีต่างๆฮะแล้วก็ใช้ในพิธีมงคลต่างๆเสียงเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกกิริยาการตีเราเรียกว่าไกวไกวบันดอกไกวบันดอกนี่ลึกซึ้งลึกซึ้งต่อเลยนะครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ว3วินาทีไปกระตับปีครับถูกครับกระตับปีนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีโบราณครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดครับคล้ายๆกับพินของภาคอีสานครับแต่ว่าสวยนะสวยครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่ามากครับแล้วก็ต้องนั่งบรรเลงครับต่อเลยนะครับคุณพุทธิพงศ์ครับผมภาพนี้นะฮะเครื่องดนตรีชื่อว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปครับระนาดแก้วครับถูกครับเพื่อนเหรอครับครับกองเชียร์ครับกองเชียร์พุทธิพงศ์ทุกคนเห็นเธอใช่ไหมฮะผมไม่เห็นคนเดียวนะฮะเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะในกองเชียร์ยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยมีใครมั้ยนี่ครับต่อครับกลับมาที่เกมต่อระนาดแก้วนี้ก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่โดยปกติส่วนใหญ่ระนาดจะทำจากไม้นะครับแต่นี่จะใช้วัสดุคือเป็นกระจกตัดแล้วให้ได้เสียงเรียงกันวิธีการบรรเลงคือเป็นเครื่องประเภทตีครับอยู่ในวงมโหรีเสียงพร้อมมั้ยเสียงจะใสๆใสๆเป็นเสียงกระจกครับผมครับต่อเลยคุณชัยทัศน์ครับพร้อมครับพร้อมแล้ว3วินาทีไปของหุยครับเอาถูกของหุยเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งมันเกิดมาพร้อมๆกับวงดนตรีชนิดนึงที่เกิดก็คือวงดึกดำบรรพ์ครับลักษณะของฮ้องหุยนะครับจะมีฮ้องโมงขนาดใหญ่เรียงขนาดลดหลั่นกันมีจำนวน7ใบครับมี7เสียงไล่เรียงต่อกันครับใช้วิธีการตีก็คือใช้ไม้ฮ้องเนี่ยครับตีไปตามทำนองของเพลงห่างๆครับเหมือนเสียงเบสของเครื่องดนตรีครับครับยังไม่ผิดเลยนะครับเดี๋ยวเราต่อกันที่รอบที่2ครับรอบที่2นี่เป็นเรื่องราวของคุณสมบัตินะฮะนี่คือคุณสมบัติของเครื่องดนตรีชื่อว่าอะไรเริ่มต้นที่เมฆก่อนนะครับเครื่องดนตรีที่เรียนเสียงมนุษย์ได้ใกล้เคียงที่สุดครับปีไนครับถูกก็คือปีไนนะครับใช้ในวงปีพาทครับเวลาเราเล่นเพลงลาก็จะมีการร้องแล้วปีไนเนี่ยครับก็จะทำการเป่าว่าดอกคือเป่าให้เหมือนทำนองร้องให้มากที่สุดยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างสิให้นักร้องนะครับดอกเอ๋ยเจ้าดอกแฟนพันธุ์แท้ปีกอ่ะนี่คือปีในครับต่อเลยครับมาที่คุณน็อปนะครับพร้อมครับเครื่องดนตรีที่ได้รับการยกย่องครับเป็นครูใหญ่ของเครื่องดนตรีทั้งหมดสอมทายครับไม่ใช่ครับของใหญ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเร็วตะโพนถูกไงไม่รู้เลยคิดไม่ออกอธิบายเลยเอาเมฆอธิบายเร็วตะโพนไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่นักดนตรีไทยทุกคนยกย่องนับถือนะครับเป็นตัวแทนของพระปรคนทัพครับเป็นครูเทวดาที่ชาวดนตรีไทยเรานับถือครับถือเป็นเครื่องดนตรีที่ชั้นสูงนะครับมาที่คุณทิพงศ์นะครับครับพร้อมแล้วนะพร้อมครับเครื่องดนตรีที่นักดนตรีในวงปี่พาทุกคนต้องเรียนเป็นชิ้นแรกครับของวงใหญ่ครับถูกน่ากลัวมากนะฮะทีมงานให้ยามเวิร์คพอยต์ดูแลด้วยนะครับสองคนนี้อย่าปล่อยเอาไปไหนนะฮะจะอธิบายหนึ่งครับอธิบายหนึ่งครับสำหรับเครื่องของวงใหญ่เนี่ย
็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นชิ้นแรกที่นักดนตรีไทยต้องเริ่มเรียนก่อนเนื่องจากว่ามีทำนองที่ใกล้เคียงและห่างๆเป็นทำนองสรรถะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้กับเครื่องดนตรีต่างๆไปแปลทำนองในภายหลังครับผมครับต่อเลยนะครับคุณชัยทัศน์ครับครับเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการบรรเลงที่เรียกว่าคาบลูกคาบดอกระนาดเอกครับถูกระนาดเอกก็คือปกติถ้าตีแบบปกติจะตีแบบแยกมือครับเขาเรียกว่าตีแบบตีคู่8ก็คือตีแยกมือ2มือเสมอกันเรียบไปทางบนลูกระนาดครับแต่ก็มีนักดนตรีท่านครูเนี่ยได้พัฒนาวิธีการตีคือสลับไขว้มือไปด้วยแล้วก็มีการสับรองสับเหมือนในหงรองครับใช่แล้วครับก็สลับไม้รัวไปไปมาครับแล้วก็มีการรัวที่พิสดารมากกว่าเดิมครับครับมากลับมาที่น้องอิทนะฮะค่ะเครื่องดนตรีประเภทดีดที่นิยมเล่นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นครับพินเพียค่ะไม่ใช่ครับอะไรพินน้ำเต้าถูกน้ำเต้าโอ้ยยังไงฮะคือที่จะต้องให้ผู้ชายบรรเลงเท่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวิธีการบรรเลงผู้บรรเลงจะต้องถอดเสื้อเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวที่เป็นกล่องเสียงเนี่ยครับแนบกับหน้าอกปิดนมไว้ปิดนมไว้ใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงเสียงมันจะอับถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายความว่าเนื้อตรงหน้าอกจะเยอะก็จะเข้าไปบังเสียงมันต้องอย่างนี้เหรอครับแล้วก็ไม่ค่อยงามด้วยครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยงามด้วยผ่านไปเพียง2รอบก็มีผู้ที่ตอบผิดซะแล้วถึง2ท่านนั่นก็คือคุณวัศวัตและคุณพงพการนั่นเองแต่ยังมีโอกาสให้ลุ้นกันอยู่มาเอาใจช่วยทั้ง2ท่านในรอบที่3กันต่อเลยครับเอาละฮะมาต่อเลยนะครับนี่รอบที่3ไปที่ออฟเลยพร้อมครับเสียงบรรเลงเพลงต่อไปนี้นะฮะมีชื่อเพลงว่าอะไรเราจะมีเสียงเพลงให้ฟังนะครับตอบเป็นชื่อเพลงนะฮะจะได้ยินเสียงบรรเลงนะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงเพลงมาครับต้นวรเชษครับถูกครับเพลงนี้ครับก็ในสมัยโบราณครับนิยมร้องเล่นกันแล้วก็ได้เอานำมาประกอบระบำด้วยครับชื่อระบำวรเชษแล้วก็เพลงนี้นะครับก็ได้ถูกนำไปดัดแปลงเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพลงสากลไว้เยอะครับเช่นเพลงที่คุณหูก็กินข้าวกับน้ำพริกกินอะไรเหล่าเธอที่ได้งามแสนงามเนี่ยครับมาจากเพลงนี้ครับอ๋อเต็มเต็มได้ไหมเต็มเต็มได้ไหมสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งยาวๆอ่ะนี่อ่ะบอกนิทนาคนดีบอกพี่สักคำงามขวัญที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรโอเคครับต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่คุณพุทธิพงศ์นะครับพร้อมเพลงมาพม่าประเทศครับเอาถูกครับนี่มันไม่ได้ยากเลยใครๆก็รู้อย่างเงี้ยโอ้โหเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ทางกรมประชาสัมพันธ์นำมาเป็นเพลงก่อนที่จะเคารพธงชาตินะครับทำนองที่เป็นเอกลักษณ์มันจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วด้วยจังหวะที่สนุกสนานนะครับก็มีการนำมาเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงโดยล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นศิลปินตลกท่านนึงครับนำทำนองนี้แล้วมาขับร้องชื่อว่าเพลงออดแอดโดยคุณเท่งครับผมเอ้ามาจากนี่เหรอมาจากเพลงนี้ครับผมพม่าประเทศใช่ครับจากท่อนสิฮะออดแอดฮะวุฒิพงษ์เร็วได้ป่ะได้ป่ะออดแอดออดแอดแค่นี้เลยเหรอฮะลีลาออดแอดของคุณอุทิพงศ์นี่ไม่เบานะครับแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะครับว่าทำไมเพลงไทยเพลงนี้และอีกหลายๆเพลงจึงมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วยชื่อประเทศซึ่งก็เพราะว่าทำนองของเพลงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงของประเทศอื่นๆนักแต่งเพลงสมัยก่อนก็เลยนำชื่อประเทศนั้นๆมานำหน้าชื่อเพลงของตัวเองเพื่อเป็นการให้เกียรตินั่นเองครับถ้าคุณได้นะเมื่อกี้เพลงไม่ได้นะไปซ้อมเพลงมาหน่อยนะเอามานะฮะคุณชัยทัศน์ครับเพลงนะเพลงมาครับเรากระทบไม้ครับถูกครับยังไงเพลงนี้ยังไงฮะคือเพลงเรากระทบไม้เนี่ยครับเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดรำเรากระทบไม้ครับดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่าการเต้นสากครับซึ่งเป็นการละเล่นของทางภาคอีสานใต้ด้วยก็จะมีการเอาเครื่องตีชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นสากเนี่ยครับตีประกอบจังหวะชิดหางชิดหางแล้วก็คนรำก็จะรำข้ามช่องที่อยู่ในระหว่างของสากหรือไม้ไผ่ที่ใช้ในการเล่นด้วยครับกลับไปที่น้องอิทนะครับพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะข้อนี้ข้อที่4ครับดนตรีมา
เร็ว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 นกเขาคาแมครับนกเขาคาแมถูกไม่คุ้นไม่คุ้นเลยเอาอธิบายหน่อยกูชัยทัศน์เพลงนกเขาคาแมเนี่ยครับมีที่มาจากที่ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับได้ตามเสด็จรัชกาลที่7ไปในแถบประเทศอินโดจีนครับแล้วก็ได้เพลงเขมรมาเยอะครับและหนึ่งในเพลงนั้นก็เป็นเพลงก็เรียกว่าเป็นเขมรที่เกี่ยวกับนกเนี่ยครับมาข้อสุดท้ายนะครับกลับมาที่เมฆครับพร้อมยังครับครับถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาครับนางครวญครับถูกครับเพลงนางครวญที่ได้ยินเมื่อกี้นะครับเป็นนางครวญ2ชั้นอาจจะติดหูคนไทยคืออังสุมาลินฮะในเรื่องคู่กรรมฮะตีขิมเพลงนี้แหละครับเพลงนางครวญและแล้วในรอบที่3ของเกม3วินาทีน้องอีฟของเราก็ตอบผิดเพิ่มไปอีก1ครั้งทำให้เป็นคนที่มีโอกาสเสี่ยงตกรอบมากที่สุดในขณะนี้แต่โชคชะตาจะเข้าข้างเธอหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในรอบที่4นี้เลยครับในรอบต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คุณพุทธิพงศ์นะครับครับผมถ้าเกิดว่าคุณพุทธิพงศ์ตอบถูกเนี่ยเข้ารอบเลยครับตอบผิดรอลุ้นกับอีฟต่อครับนี่คือรอบที่4นะครับคุณสมบัติเพลงครับนี่คือคุณสมบัติของเพลงไทยเดิมชื่ออะไรนะฮะพร้อมครับเพลงประจำรายการชิงช้าสวรรค์ครับเราดำเนินทรายครับถูกครับถ้าเพลงเราดำเนินทรายเนี่ยเป็นทำนองของเก่าที่มีอยู่เดิมนะครับรายการชิงช้าสวรรค์ก็ได้นำเอาทำนองที่เป็นไทยเดิมนั้นนะฮะมาทำเป็นเพลงประจำรายการทำนองก็เตเดนเตมเตมเตเดเตเตเดเดดาครับผมประมาณนี้ครับโอเคโอเคต่อที่คุณชัยทัศน์นะครับเพลงที่นำมาทำเป็นทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำเพลงหุ่นกระบอกครับถูกครับสำหรับเพลงหุ่นกระบอกเนี่ยครับบางทีคนอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างนึงว่าเพราะจะมีเพลงที่ชื่อทำนองคล้ายกันก็คืออีกชื่อนึงก็คือเพลงสังขาราครับซึ่งความจริงถ้าจะเรียกให้ถูกน่าจะเรียกว่าเพลงหุ่นกระบอกครับ ต้นเหตุของเพลงนี้มาจากการละเล่นของประเภทหนึ่งเรียกว่าเพลงขอทานครับก็คือจะมีซออู้เนี่ยสีไปพร้อมกับการร้องด้วยและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ได้นำเพลงนี้มาแต่งเป็นมาใส่บทร้องพระราชนิพนธ์ครับทรงขับร้องเองเป็นพระองค์แรกครับและนี่ก็คือทำนองจากเพลงหุ่นกระบอกที่ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำและกลายเป็นเพลงโด่งดังติดหูคนทั้งประเทศด้วยฝีมือการขับร้องของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองครับไปต่อที่น้องอิฟนะครับอิฟผิดไม่ได้แล้วนะผิดแล้วตกรอบคนเดียวเลยนะอิฟนะเพลงหน้าผ้าชั้นสูงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกครับในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ครับสาธุการค่ะถูกครับก็เพลงสาธุการเป็นเพลงสำหรับบูชาครูเวลาที่ไหว้ครูหรือว่าพิธีกรรมทางราชสำนักก็จะไหว้บูชาครูบาอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มต้นการบรรเลงเมฆนะครับตอบถูกเข้ารอบนะครับตอบผิดเดี๋ยวจะมีสิทธิ์ไปลุ้นอย่างเขาต่อนะเอาหรือยังครับเพลงที่ถูกนำมาทำเป็นทำนองเพลงช้างในปัจจุบันครับพม่าเขวครับเข้ารอบเข้ารอบเลยเข้ารอบเลยพม่าเขวนี่เป็นทำนองเพลงของเก่านะครับคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงท่านเอามาทำนองมาทำเป็นเพลงช้างครับถ้าเป็นคนแต่งเนื้อช้างช้างช้างเนี่ยนะครับครับก็คือเราจะได้ยินเนื้อร้องกันโดยทั่วไปในวรรคสุดท้ายว่ามีเขี้ยวใต้งาเรียกว่างูงวงแต่ว่าเนื้อจริงๆเขาจะร้องว่าสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างาครับสลับกันสลับกันอ้าวแสดงว่าร้องผิดมาตลอดเหรอเป็นความนิยมในสมัยนี้แล้วกันครับอ๋อแต่สมัยก่อนก็เป็นออริจินอลก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงครับครับผมอ้าวมาต่อเลยนะฮะที่คุณอ๊อฟนะครับพร้อมครับคุณอ๊อฟเนี่ยต้องตอบถูกนะฮะเพื่อจะรอลุ้นต่อเพลงที่มีที่มาจากพระสุบินหรือความฝันของรัชกาลที่2ครับบูรันลอยเลื่อนครับถูกครับคือต้องขอทักความก่อนครับคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนี้ท่านเชี่ยวชาญสำหรับสายมากวันหนึ่งครับท่านทรงพระสุบินอยู่แล้วท่านก็เกิดพระสุบินไปว่ามีดวงจันทร์เนี่ยเลื่อนเข้ามาใกล้พระองค์ท่านพร้อมกับเสียงชีพพยาดนตรีอันไพเราะแล้วก็ทันใดนั้นดวงจันทร์ก็ค่อยๆถอยห่างออกไปแล้วก็เสียงดนตรีค่อยๆเลือนหายออกไปพระองค์ท่านก็ตื่นจากพระสุบินครับแล้วก็เรียกเจ้าพนักงานมาต่อเพลงครับ
เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนครับบุหลันก็คือพระจันทร์ครับลอยเลื่อนก็คือเลื่อนห่างออกไปครับเยี่ยมมากเลยครับขอเซ็ตประมือดังด้วยตอนนี้คนที่เข้ารอบแล้วเนี่ยนะฮะขอเซ็ตประมือให้กับเมฆนะครับคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณชัยทัศน์ครับขอเซ็ตมือดังๆเลยครับยังไม่ทันจะครบ5รอบก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนแล้วถึง3ท่านเหลือเพียงคุณพงษ์ภกาและคุณวสวัตที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับว่าใครจะเป็นท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาเริ่มต้นด้วยคุณชัยทัศน์นะพร้อมไหมครับพร้อมครับเป็นคุณสมบัติต่อเลยนะฮะนี่คือคุณสมบัติครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยชื่ออะไรลองเล่นดูนะฮะพร้อมยังพร้อมครับผู้ให้กำเนิดวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ผมพี่อานันทิสรานุปติวงศ์ครับถูกครับคือก็เป็นพระนามจริงๆของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยานริศรานุปติวงศ์ครับวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์เนี่ยก็มีเหตุเกิดในสมัยรัชกาลที่5ก็เพราะว่าได้มีการไปชมละครประเภทหนึ่งเรียกว่าละครมืดหรือที่เราเรียกกันรู้จักโดยทั่วไปว่าโอเปร่าอะไรเงี้ยครับก็มีการเรียนแบบเอาการแสดงแบบนั้นมาใช้ในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีการฟอร์มวงแบบที่เรียกว่าเป็นวงโอเปร่าแบบไทยๆครับครับเอกลักษณ์ของวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ก็คือปกติคนรำเนี่ยในสมัยก่อนจะไม่ร้องเองครับแต่ถ้าเป็นปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ก็คือคนรำจะรำไปด้วยแล้วร้องไปด้วยครับมาที่อิฟแล้วนะครับอิฟตอบถูกเท่านั้นนะอิฟนะตอบถูกแล้วต้องมาลุ้นให้ออฟตอบผิดด้วยตอบผิดตกรอบเลยศิลปินชาวต่างชาติผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำครับบรูซ แกสตันถูกครับก็เป็นชาวต่างชาติที่ตั้งวงเป็นวงดนตรีประยุกต์เครื่องดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีสากลรวมตัวกันกับครูดนตรีไทยอีกหลายท่านชื่อวงฟองน้ำดังมากวงนี้ค่ะอ้าวมาลองดูนะเมฆนะเล่นดูนะเข้ารอบไปแล้วนะครับผู้ได้รับฉายาว่าเจ้าแห่งเพลงทยอยครูมีแขกครับถูกครับชื่อเต็มๆของท่านก็คือพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางกูลครับท่านเป็นนักดนตรีสมัยรัชกาลที่3เพลงที่สำคัญของท่านก็มีเพลงเชิดจีนเพลงทยอยเขมรทยอยนอกมีข้อมูลเสริมครับครับเธอมีการกล่าวถึงในกลอนไหว้ครูบทหนึ่งครับจะมีกลอนที่บทสำคัญก็คือครูมีแขกคนนี้เขาดีครันเป่าทยอยลอยลั่นบรรเลงหรือครับจึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าแห่งเพลงทยอยครับต่อเลยนะฮะครับคุณอ๊อฟตอบถูกเท่านั้นนะครับตอบผิดเนี่ยไปลุ้นต่อเลยกับคุณอีฟผู้ประพันธ์เพลงลาวดวงเดือนครับกรมหมื่นพระพิชัยมหินทโรดมครับถูกครับเพลงลาวดวงเดือนนี้ก็กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนี้ครับแต่งขึ้นเพราะว่าพระองค์ทรงผิดหวังในความรักครับพระองค์ทรงมีความรักกับเจ้านายฝ่ายเหนือพระองค์หนึ่งครับแล้วคราวนี้เกิดทางเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยเขาไม่ยินยอมที่จะให้พระองค์แต่งงานด้วยพระองค์ก็เลยแต่งเพลงนี้เพื่อเป็นการอาลัยอาวรณ์ความรักครับซึ่งเพลงนี้แต่ก่อนไม่ได้ชื่อลาวดวงเดือนครับแต่ชื่อลาวดำเนินเกวียนเพราะว่าพระองค์ทรงแต่งขณะที่เดินทางอยู่ในเกวียนแต่ว่าด้วยเนื้อร้องที่ขึ้นว่าโอละหนอดวงเดือนเอ๋ยก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นลาวดวงเดือนครับเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้คุณอ๊อฟเข้ารอบลองเล่นดูข้อสุดท้ายนะครับพร้อมยังคุณพุทธิพงศ์พร้อมครับศิลปินผู้ได้รับการเปรียบเปรยฝีมือนะฮะการเล่นดนตรีว่าเปรียบเสมือนไข่มุกหล่นลงบนจานหยกชยุทธโตสง่าไม่ใช่ครับสุพจน์โตสง่าไม่ใช่ครับถูกแล้วถูกของอะไรบุญยงเกียรติคงเออดีไม่ทันเลยเดี๋ยวออกจังพอดีครูบุญยงเกตคงนี่เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือมากนะครับแล้วท่านเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินแห่งชาติด้วยคืออะไรอ่ะไข่มุกหล่นลงบนจานหยกคืออะไรอ่ะเสียงของไข่มุกนะฮะเวลากระทบลงจานหยกอันนี้เป็นคำเปรียบเลยของชาวจีนนะครับว่าเสียงจะใสคือคำนี้ครับเป็นคำนิยมของท่านผู้นำท่านหนึ่งในประเทศจีนครับเมื่อคราวที่ครูคณะของครูบุญยงเกตคงไปบรรเลงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ท่านหนึ่งชื่อว่าโจเอิร์นไลครับครับเป็นคนให้นิยามครับก็เหมือนไข่มุกครับในภาษาของเขาคือไข่มุกเมื่อร่วงบนจานหยกเสียงมันจะดังกังวานครับเปรียบเสมือนไม้แข็งหรือไม้ตีระนาดที่ตีลงบนผืนหรือลูกระนาดนั่นเองครับนะฮะ
เยี่ยมมากเลยฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ารอบตอนนี้เลยนะฮะคุณเมฆครับคุณออฟนะคุณพุทธิพงษ์แล้วก็คุณชัยทัศน์ครับอ่ะขอเซตประมือดังๆเลยและแล้วก็เป็นคุณพงศ์ประกาศหญิงสาวเพียงคนเดียวในค่ำคืนนี้ครับที่ต้องตกรอบไปก่อนอย่างน่าเสียดายทำให้ชายหนุ่มทั้ง4ท่านอย่างคุณโกนจนาคุณวสวัตคุณวุฒิพงศ์และคุณชัยทัศน์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวกลับมาเชียร์กันต่อครับว่าใน4หนุ่มนี้ใครจะได้เป็น2ท่านสุดท้ายที่จะไปช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกลับเข้าสู่แฟนพันธุ์แท้2014กับรอบคลาสสิกเกมมาลุ้นกันต่อเลยครับว่าใน4หนุ่มนี้ใครจะได้เป็นท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงไปก่อนกันแน่ผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะอยู่ที่แท่นของฟิล์มกรองแสง Smart Text ครับร้านกาแฟและอาหาร Black Canyon Advice แหล่งรวมสมาร์ทโฟนและ IT นะฮะแล้วก็สายการบินบางกอก Airways ครับนี่คือคลาสสิกเกมนะเราอยู่กับคุณเมฆคุณออฟนะครับคุณพุทธิพงษ์แล้วก็คุณชัยทัศน์นะครับคัด2คนเท่านั้นเองผ่านเข้ารอบอีก2คนตกรอบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวในข้อนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวของเสียงครับพูดถึงเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนะแต่ละชนิดเนี่ยล้วนจะมีเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับที่นักดนตรีไทยเนี่ยมักจะคุ้นหูกันอย่างดีเลยรอบนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมาให้ได้ฟังกันนะฮะแต่ว่ามาแฟนพันธุ์แท้ทั้งทีเนี่ยฟังธรรมดาเนี่ยไม่ได้ฮะเราจะให้ฟังแบบเป็นเสียงเหมือนแบบว่าคลื่นวิทยุแทรกแบบวี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 แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีและนี่คือคำถามครับผมถามว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับมีเสียงของเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดกี่ชนิดแล้วก็กี่ชนิดเนี่ยอะไรบ้างพร้อมยังพร้อมครับพร้อมครับมีเสียงเครื่องดนตรีไทยกี่ชนิดนะฮะแล้วกี่ชนิดนั้นเนี่ยอะไรบ้างนะครับฟังให้จบก่อนนะฮะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังครับเสียงมาด้านตากสินมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านสาทรท้ายยังสะสมก็ได้โยงได้ย่าละก็สว่างสวัยจากพุทธศาสนสุภาษิตเทพมหานครอุณหภูมิ 28.4 องศาเซลเซียสประมวลการไฟฟ้าลงมาทีเล็กแต่สดใสถ้าห่างไกลยาสดสีเอาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยยังไงฮะยังไงที่ผมฟังอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะฟังยากนะครับแต่ว่าก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเครื่องอย่างน้อยน่าจะครบทั้งดีดสีตีเป่าครับถ้าตอบน่าจะ4ชนิดครับได้ยินอะไรบ้างชนิดที่1ที่ผมได้ยินครั้งแรกน่าจะเป็นเครื่องเป่าครับเครื่องเป่าในที่นี้ก็เป็นเครื่องเป่าชนิดที่ไม่ใช่ลิ้นปี่แน่ๆเพราะว่าเป็นเสียงลมครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยเป็นการใช้เครื่องตีประเภทดนตรีทำนองครับซึ่งมีเสียงค่อนข้างจะทุ้มแล้วก็ต่ำนิดนึงครับส่วนชิ้นที่3เป็นเสียงที่ค่อนข้างแหลมครับน่าจะเกิดจากการใช้ลักษณะของการบรรเลงโดยการดีดบนสายครับส่วนชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นลักษณะของการใช้น่าจะเป็นคันชักครับใช้หางม้าที่เรียกว่าคันชักเนี่ยสีลงบนสายครับพร้อมกับการกดลงบนนิ้วครับขอตอบครับตอบเลยเอ้ามาคุณชัยทัศน์ดูมั่นใจมากนะฮะดูมั่นใจมากตอบเลยครับกี่ชนิดครับชิ้นที่1ผมขอตอบว่ากลุ่ยเพลงออครับชิ้นที่2ผมตอบว่าระนาดทุ้มครับชิ้นที่3จะเข้ครับและชิ้นสุดท้ายที่ได้ยินก็คือซอด้วงครับกี่ชนิดครับ4ครับยืนยันคำตอบนะฮะยืนยันครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับผมบอกนะนี่เอาจริงๆจากใจเลยนะผมบอกข้อนี้ยากมากนะยากอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่ต้องตั้งใจฟังมากๆเหมือนกันตอบถูกเข้ารอบเลยมีข้อไหนไม่มั่นใจไหมครับอันไหนไม่มั่นใจสุดน่าจะเป็นข้อ2คือระนาดทุ้มผมเฉลยสุดท้ายเลยนะเฉลยข้อที่1ก่อนมาตอบว่าอะไรนะอันที่1คลุยเพลงออครับ
และนี่คือคำตอบคุยเพียงอถูกหรือไม่ถูกครับถูกเปล่ามันใช่เปล่าถูกเปล่าถูกถูกเปล่าถูกถูกเปล่าถูกถูกครับจะเข้มั้ยจะเข้มั้ยเฉลยมั้ยจะเข้ข้อที่3เอามาถูกไม่ถูกครับถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกถูกถูกเปล่าถูกถูกเปล่าถูกครับถูกครับมาแล้ว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 ต่อเลยข้อที่4คือข้อที่4ซอด้วงครับซอด้วงนะฮะถูกหรือไม่ถูกครับคำตอบนะครับคำตอบคำตอบมาถูกคำตอบถูกคำตอบถูกครับถูกครับเอาละครับข้อนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับระนาดทุ้มคุณเนี่ย 80% อ่ะ 80% ดูมั่นใจนะฮะอ้าวระนาดทุ้มนะฮะยังไม่จบนะฮะระนาดทุ้มแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าสรุปแล้วเนี่ย4ชนิดหรือเปล่าคำตอบนะครับระนาดทุ้มนะครับถูกหรือเปล่าครับถูกถูกถูกหรือเปล่าถูกถูกหรือเปล่าถูกถูกหรือเปล่าถูกครับเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้มีเสียงเครื่องดนตรีทั้งหมดกี่ชนิดครับตอบว่าเมื่อกี้ตอบ4ครับตอบ4นะครับโอเคถ้าเกิดว่า4ชนิดเข้ารอบครับถ้าเกิดไม่ใช่4ชนิดเนี่ยอยู่ต่อเล่นต่อและนี่คือคำตอบครับ4ชนิดนะฮะถูกป่ะครับถูกถูกหรือเปล่าถูกตาม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 ถูกครับลุ้นจริงๆลุ้นจริงๆมันจริงๆไม่เคยฟังดนตรีไทยที่มันยากขนาดนี้มาก่อนเลยครับเก่งมากเลยข้อนี้เอามาฟังอีกรอบนึงเต็มๆมาเลยด้านตาตีมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านสาทรท้ายยังสะสมหนึ่งประธานโดยย่าครับสองละสองละสว่างสวัยจากพุทธศาสนสุภาษิตครับเอานี่ไกลอาสูง 28.4 องศาเซลเซียสมีเลสตาสดใสถ้าห่างไกลยาว64สี่ชนิดเพราะฉะนั้นคุณชัยทัศน์เข้ารอบทั้งเก่งทั้งหูไวแบบนี้ก็ผ่านเข้ารอบไปรอก่อนได้เลยครับคุณชัยทัศน์ยินดีด้วยนะครับมาฟังกันชัดๆอีกทีครับว่าเสียงที่ได้ยินทั้งหมดนั้นมีเสียงเครื่องดนตรีไทยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างโดยเสียงแรกอยู่ตรงนี้ครับและนี่ก็คือเสียงของคลุยเพียงอ่อซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทำจากไม้รวกหรือไม้แข็งเป็นปล้องเจาะรูเรียงกันเพื่อให้เกิดเสียงโน้ตต่างๆคลุยเพียงอ่อนับเป็นคลุยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาคลุยไทยเนื่องจากมีเสียงที่นุ่มไพเราะด้วยคลุยเพียงอ่อจะปรากฏอยู่ในวงดนตรีประเภทเครื่องสายวงปี่พาดดึกดำบรรพ์และวงมโหรีนั่นเองครับและเสียงที่สองก็คือเสียงนี้ครับนี่ก็คือเสียงของระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทำจากไม้เนื้อแข็งถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เพื่อเล่นคู่กับระนาดเอกในวงปี่พาดและวงมโหรีโดยเสียงของระนาดทุ้มจะมีความทุ้มต่ำกว่าระนาดเอกแบบนี้ครับเรามาฟังเสียงที่3กันครับเป็นเสียงของจักเข้นั่นเองครับโดยจักเข้นั้นเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดมี3สายประกอบด้วยสายเอกที่ให้เสียงสูงกังวานสายทุ้มให้เสียงทุ้มนุ่มและสายลวดให้เสียงต่ำซึ่งเสียงที่อยู่ในเกมนี้มีการผสมลูกเล่นของสายกลางและสายลวดทำให้เกิดเสียงที่ทั้งกังวานและทุ้มนุ่มเป็นเอกลักษณ์นั่นเองครับแล้วเรามาฟังเสียงสุดท้ายกันเลยครับและนี่ก็คือเสียงจากซอด้วงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีโดยซอด้วงนั้นจะทำหน้าที่เป็นหลักในการดำเนินทำนองในวงดนตรีประเภทวงเครื่องสายและวงมโหรีซึ่งเสียงของซอด้วงนั้นจะค่อนข้างแหลมกังวานต่างจากซออู้และซอสามสายแบบนี้ครับอ
และแล้วในเกมแรกของเราก็ได้ผู้ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงเป็นท่านแรกนั่นก็คือคุณชัยทัศน์นั่นเองมาลุ้นกันต่อเลยครับว่าอีก3หนุ่มที่เหลือนี้ใครกันแน่จะเป็นท่านสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงต่อไปเกมต่อไปนะครับนี่คือคุณสมบัติครับตั้งใจดูให้ดีนะครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าคุณสมบัติที่กำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของเครื่องดนตรีไทยอะไรเฮ้ยผมจะเปิดนะครับหมายเลข1ถึง5ครับเดี๋ยวจะเลือกเปิดเอาหมายเลข1ครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะคุณสมบัติเครื่องดนตรีไทยชื่ออะไรนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับเอาเฮ้ยไม่ได้ใช้ดีดโอ้โหนะครับข้อนี้ไม่ได้ใช้ดีดก็เหลือเป่าสีตีเออโอ้เป็นไงช่วยได้เยอะไหมไม่เลยครับไม่ช่วยเลยและคิดว่าจะตอบอะไรครับผมตอบเครื่องสีดีกว่าครับเครื่องสีทำไมถึงคิดเป็นเครื่องสีครับผมชอบครับไม่มีตะกาอะไรเลยแต่ชอบส่วนตัวมาจะสีอะไรดีผมขอตอบว่าซออู้ครับซออู้ใช่ไหมฮะครับตอบว่าซออู้ครับยืนยันคำตอบไหมครับครับตอบถูกเข้ารอบเลยนะฮะอย่างงงๆ ตอบผิดก็เพื่อนอีก2คนเตรียมตัวหรือจะกดต่อก็ได้นะครับตอบเลยเนี่ยกดได้เลยนะถ้าไม่กดผมเปิดหมายเลขต่อไปนะเดี๋ยวขอเฉลยก่อนอ้าวมายืนยันคำตอบตอบว่าซออู้ครับซออู้และนี่คือคำตอบครับเอกซออู้ถูกเปล่าถูกช่องเลยนะถูกเปล่าคำตอบคำตอบผิดครับไม่ถูกครับกดเลยไหมเสียงเปล่ามีใครกดเปล่าเปิดต่อนะฮะหมายเลข2ครับไม่ได้ใช้ดีดนะฮะแล้วก็คือไม่ได้ใช้สีครับเอามาซออู้ไม่ได้เลยนะอันนี้ถ้าดีโผล่มาก็ไม่ซออู้แล้วนะประเภทซอไม่ได้แล้วประเภทดีดก็ไม่ได้แล้วมีเหลือตีกับเป่าต้องเดาเลยล่ะครับเอาเป็นเดาว่าเป็นตีหรือเป่าแต่ว่าตีก็เยอะเป่าก็เยอะไม่รู้อะไรขอเป็นเครื่องดนตรีนี้ดีกว่าครับคือคล้องวงใหญ่ครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีครับคือคนที่จะเรียนปี่พาดต้องผ่านเครื่องดนตรีนี้มาก่อนมีเหตุผลอะไรไหมฮะไม่มีผมชอบคล้องวงใหญ่ครับ เอาอย่างเอาเลยครับเฉลยแล้วนะตอบถูกเข้ารอบเลยนะฮะสองท่านตกรอบเลยจบคุณวิทยพงศ์ว่าไง ถ้าเขาตอบผิดคุณกดได้ปะ จริงปะจริงมีในใจเหรอคิดว่าน่าจะนะครับแต่ถ้าเขาถูกคุณไม่ต้องกดนะคุณตกรอบนะครับโอเคนะเอาอย่างจะเฉลยแล้วนะยืนยันคำตอบครับของวงใหญ่ครับและนี่คือคำตอบครับเอาถูก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 พี่ครับเอามาเลยมาเลยเอาแล้วเอาแล้วผมมองว่าไม่ได้ใช้ดีดไม่ได้ใช้สีแต่สองลักษณะกิริยาที่จะบรรเลงมันส่อไปในทางเครื่องสายผมเลยมีในใจอยู่ครึ่งโดยหลักๆแล้วสีกับดีดเนี่ยการกำเนิดของเสียงจะใช้สายครับครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสายแต่ไม่ต้องดีดไม่ต้องสีแล้วเกิดเสียงเออขอตอบครับดูมั่นใจมากอ้าวมา อ่ะกระพือพัดหน่อยเชียร์สามีหน่อย จะตกรอบก็เพราะนี่นี่แหละ เอามาตอบว่าอะไรผมขอตอบว่าขิมครับตอบว่าขิมครับผมเอามาดูตอบถูกเนี่ยคือไม่ดีดไม่สีเป็นสายเกิดเสียงได้ด้วยครับตีเอาอย่างนี้เหรอตีเอาใช่ครับผมสันนิษฐานเป็นตัวนี้ฮะและนี่คือคำตอบครับโอ้เสียวมากเลยอ่ะถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเปล่าตอบตอบผิดครับไม่ถูกครับอะไรล่ะเนี่ยอะไรอ่ะผ
เปิดอีกสักเบอร์แล้วกันมาหมายเลข3ครับไม่ได้ใช้ดีดไม่ได้ใช้สีกดแล้วเนี่ยตอบผิดตกรอบนะไปเลยไม่ได้ใช้ตีงงเลยนิ่งเลยหูเอาแล้วนะไม่มีเปิดต่อไม่ได้ใช้ดีดไม่ได้ใช้สีไม่ได้ใช้ตีเอาแล้วครับเปิดต่อนะฮะกดตอบผิดตกรอบนะครับตอบถูกเข้ารอบเลยมาดูไม่ได้ใช้เป่าเอามาถูกแน่นอนครับผมมั่นใจอะไรอ่ะไม่ดีดไม่สีไม่ตีไม่เป่าอะไรอ่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับแต่เดิมนี้ไม่น่าจะเป็นเครื่องดนตรีของไทยครับนำมาจากต่างชาติครับโดยบุคคลท่านหนึ่งครับขอตอบก่อนกันเลยดีกว่าว่าอังกะลุงครับอังกะลุงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับของอินโดนีเซียครับก็ไม่ได้ใช่ดีดไม่ใช่ตีไม่ได้ใช่สีไม่ใช่เป่าแต่ว่าใช้การเขย่าเอาครับอังกะลุงนี้นะครับเล่นคนเดียวไม่ได้ครับถ้าเล่นคนเดียวก็มีอยู่เสียงเดียวโด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 ต้องเล่นกันเป็นวงครับลักษณะคือยังไงฮะลักษณะก็จะเป็นไม้ไผ่ครับตัดเป็นกระบอกแล้วก็แขวนอยู่ในราวครับมันจะเป็นราวชุดนึงมันจะมี4-5 ลูกครับเป็นไม้ไผ่ขนาดลดหลั่นกันแต่ว่าเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็เวลาเขย่าก็ใช้มือเขย่ายกขึ้นครับมันจะดังโป้งไปเสียงเหมือนเคาะไม้ไผ่อะครับครับคิดว่านี่คืออะไรฮะน่าจะเล่นคนเดียวไม่ได้มั้งครับอันนั้นคิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นครับยืนยันคำตอบครับครับอังกะลุงเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออังกะลุงครับมั่นใจไหมฮะก็มั่นใจอยู่ตอบผิดตกรอบเลยนะครับจะเหลือ2ท่านที่เล่นได้ตอบถูกเข้ารอบและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าตอบนะอังกะลุงถูกหรือเปล่าครับเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบถูกเปล่าถูกครับถูกเปล่าถูกครับเอาโดถ้าคือใช้บรรเลงทำนองไม่ช่วยเลยครับตอบคืออังกะลุงเพราะฉะนั้นคุณรับครับเข้ารอบผ่านเข้ารอบไปได้แบบฉิวเฉียดสุดๆครับคุณวัศวรรค์ยินดีด้วยครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าอังกะลุงซึ่งมีลักษณะเป็นรางไม้ประกอบกับไม้ไผ่3กระบอกมีต้นกำเนิดอยู่ในชวาหรือประเทศอินโดนีเซียโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือท่านครูสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้นำเข้ามานับเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดเดียวที่ใช้วิธีเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงและต้องบรรเลงเป็นวงแต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาหน้าตาของเจ้าอังกะลุงให้สามารถบรรเลงได้ด้วยคนคนเดียวซึ่งเรียกว่าอังกะลุงราวนั่นเองครับและแล้วก็เป็นคุณวัศวรรค์และคุณชัยทัศน์ที่ได้เป็นคู่ประชันกันในค่ำคืนนี้แต่ใครกันล่ะครับที่จะคว้าตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยกลับไปได้สำเร็จต้องมาลุ้นและเชียร์ทั้งสองหนุ่มกันต่อในช่วงหน้าแล้วล่ะครับเข้าสู่แฟนพันธุ์แท้2014กับเรื่องราวแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยซึ่งก็เป็นคุณวัศวรรค์และคุณชัยทัศน์ที่จะมาประชันกันในค่ำคืนนี้และใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยผมว่าเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับผู้แข่งของเรานะครับอยู่ที่แท่นของ Mitsubishi Mirage ครับแล้วก็ My Pal แบตสำรองมาตรฐาน Apple License นะครับคุณชัยทัศน์แล้วก็คุณอ๊อฟครับพร้อมนะฮะพร้อมครับ30กับ18เอาแล้วนะมาดูเลย1ถึง6นะฮะเลือกเลยชัยทัศน์ผมมีเลขในใจที่ผมชอบอยู่ผมเกิดวันอังคารผมเลือกหมายเลข3ครับครับถ้าพูดถึงเพลงชาติไทยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วร้องกันทุกวันได้ยินกันตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพลงชาติไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเพลงที่มีทำนองแบบสากลทราบเปล่าทราบครับแต่จริงๆแล้วในอดีตนี่นะฮะประเทศไทยของเราเคยมีเพลงชาติไทยที่มีทำนองเนี่ยนะฮะเป็นเพลงไทยเดิมเอาแล้วซึ่งเรียกว่าเพลงชาติแบบไทยอยู่คู่กับเพลงไทยแบบสากลนี่นะอีกหนึ่งเพลงไม่รู้ว่ารู้กันหรือเปล่านี่คือคำถามผมถามว่าเพลงชาติแบบไทยในอดีตนะครับ
มีชื่อว่าอะไรผู้ประพันธ์เพลงคือใครแล้วดัดแปลงนะฮะมาจากทำนองเพลงไทยเดิมชื่อว่าอะไรโอ้ยบ้าอีกแล้วอ่ะยากมากคือก็ต้องว่าตามหลักฐานที่มีอยู่ครับมีการประกวดเพลงชาติไทยแล้วก็เนื้อร้องเพลงชาติไทยมาก่อนก็มีทั้งสองเวอร์ชันก็คือทั้งทำนองที่เป็นเพลงไทยแล้วก็ทำนองที่เป็นเพลงสากลด้วยนะครับคือชื่อเนี่ยเวลาเรียกก็คือว่าเพลงชาติไทยนี่คือเป็นทำนองสากลถูกไหมฮะกับเพลงชาติแบบไทยครับแต่เกิดมาคู่กันนะครับเคียงกันแต่คราวนี้ก็คือว่าเพลงชาติทำนองไทยเนี่ยไม่มีบทร้องครับแล้วก็เพลงที่นำมาใช้ในครั้งแรกที่เป็นทำนองไทยนั้นเอามาจากเพลงที่ใช้ในการแสดงโขนละครมาก่อนครับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปก็คือเป็นเพลงประกอบกริยาการของตัวละครที่เรียกว่าเพลงหน้าพาทครับขอตอบแล้วกันครับเอาแล้วตอบเลยนะฮะดูแล้วคุณชัยทัศน์มั่นใจมากครับเอาละครับคำถามผมยืนยันคำตอบเลยนะฮะเพลงชาติแบบไทยในอดีตนะครับชื่อว่าอะไรเพลงตอบครับมหานิมิตครับผู้ประพันธ์เพลงนี้คือใครครับจางวางทั่วภาทยโกศลครับดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมชื่อว่าตระนิมิตครับเอาละฮะเฉลยนะครับโอเคครับดูมั่นใจมากฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ให้สัก111ไม่ถึงครับเอาสัก90 95% แล้วกันเฮ้ยและนี่คือคำตอบครับถูกหรือไม่ถูกครับถูกหรือเปล่าถูกเขาบอกเลยฮะถูกเปล่าถูกหรือไม่ถูกถูกครับถูกเปล่าถูกครับมั่นใจ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 ถูกครับมหาตอบถูกได้แบบนี้ก็ขึ้นแท่นนำไปก่อนได้เลยครับสำหรับคุณชัยทัศน์และนี่ก็คือทำนองของเพลงมหานิมิตเพลงชาติแบบไทยในอดีตที่ประพันธ์ขึ้นโดยจางวางทั่วพาทพยโกศลซึ่งดัดแปลงมาจากเพลงหน้าพาทที่ชื่อว่าตระนิมิตโดยเมื่อปีพุทธศักราช2477รัฐบาลได้จัดการประกวดเพลงชาติโดยแบ่งเป็นเพลงชาติแบบไทยและเพลงชาติแบบสากลและได้ตัดสินให้เพลงมหานิมิตชนะเลิศในฝั่งเพลงชาติแบบไทยแต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ได้เลือกเพลงชาติไทยแบบสากลที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ให้เป็นเพลงประจำชาติไทยเพียงเพลงเดียวเท่านั้นครับมาตอบถูกขึ้นท่านนำไปก่อนแล้วครับสำหรับคุณชัยทัศน์ต้องมาลุ้นกันต่อที่คุณวัศวัตแล้วครับกับคำถามข้อต่อไปว่าเขาจะสามารถตอบถูกตีตื้นขึ้นมาได้สำเร็จหรือไม่เอามาต่อเลยครับคุณรับเลือกหมายเลขหมายเลข5ครับตอบถูกนะครับเริ่มใหม่นะตอบผิดจบเลยนะเพลงค้างคาวกินกล้วยนับเป็นเพลงไทยเดิมที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินเพลงนี้นะฮะอ่ะสักท่อนหนึ่งครับน้อย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 แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เคยได้ยินแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่เดิมนั้นเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้ชื่อว่าข้างข่าวกินกล้วยนะครับอย่างในปัจจุบันครับนี่คือคำถามผมถามว่าเพลงไทยเดิมที่มีชื่อว่าข้างข่าวกินกล้วยเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับชื่อเดิมชื่อว่าอะไรข้อนี้ไม่แน่ใจครับว่ามันจะตรงกับที่รู้มาหรือเปล่าแต่ว่ามีครูท่านเก่าๆครับท่านเรียกว่าค้างคาวคาบกล้วยครับไม่ใช่ค้างคาวกินกล้วยเพราะฉะนั้นตอบว่าค้างคาวคาบกล้วยยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันครับเพลงค้างคาวกินกล้วยครับชื่อปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนไม่ได้ชื่อนี้ครับชื่อว่าอะไรครับยืนยันคำตอบครับค้างคาวคาบกล้วยครับตอบถูกนะฮะคุณชัยทัศน์เล่นต่อตอบผิดคุณชัยทัศน์เป็นสุดยอดแฟนบันแท้ดนตรีไทยทันทีครับเอาละครับ
และนี่คือคำตอบครับถูกหรือไม่ถูกครับถูกหรือเปล่าถูกเปล่าข้าวข้าวกล้วยถูกไหมถูกครับถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเปล่าบอกแล้วบอกแล้วพี่ครับไม่ใช่นะครับคือรู้เปล่าถ้าเป็นถ้าตอบอะไรเมย์ตอบอะไรชื่อจริงๆมันพูดออกสื่อไม่ได้ครับต้องตัดออกเหลือลิงกับเสือลิงกับเสือชื่อจริงคืออะไรบอกเลยครับเอาแบบพูดเอาไปเลยให้พี่โตโตตอบแล้วกันชื่ออะไรฮะชื่อจริงคือให้แบนเนาะอาจจะแบนก็ได้ลิงถกกระเสือเอาชัดๆฮะไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับบอกได้เลยครับเอาให้ชัดนะลิงถกกระดอเสือครับลิงถกกระดอเสือแต่ว่าในเพลงนี้ก็คือความหมายมันก็คือเป็นแสดงถึงอารมณ์สนุกสนานครับถ้าพูดในแง่ของการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วครับสุดยอดแฟนแท้ครับคุณชัยทัศน์ครับและแล้วตำแหน่งสุดยอดแฟนแท้ดนตรีไทยในค่ำคืนนี้ก็ตกเป็นของคุณชัยทัศน์หนุ่มนักร้องเพลงไทยคนนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือทำนองเพลงขังข่าวกินกล้วยที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีครับซึ่งที่จริงแล้วเพลงเพลงนี้มีชื่อเดิมที่สุดแสนจะสับปะรดมากเล็งถอกระดอเสือหรือเล็งกับเสือส่วนเพลงที่มีชื่อว่าขังข่าวกินกล้วยจริงๆนั้นก็คือเพลงที่บรรจุอยู่ในชุดเพลงเดียวกันที่มีชื่อว่าเพลงเรื่องเขมรใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมักเรียกแบบรวมๆว่าเพลงขังข่าวกินกล้วยจนทำให้เพลงลิงกับเสือในอดีตถูกเรียกติดปากว่าเพลงขังข่าวกินกล้วยมาจนปัจจุบันนั่นเองครับในที่สุดคุณชัยทัศน์ก็คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้ามาดูกันครับว่าคุณชัยทัศน์จะสามารถตอบคำถามสุดท้ายถูกนำของรางวัลกลับไปได้หรือไม่สักครู่ครับเข้าสู่แฟนพันธุ์แท้2014กับคุณชัยทัศน์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยของเราในค่ำคืนนี้มาดูกันครับว่าของรางวัลที่คุณชัยทัศน์จะต้องนำกลับไปให้ได้นั้นมีอะไรบ้างนี่แหละครับของรางวัลที่เราบอกไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นที่มีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับมานี่เลยครับบริษัทแม่ไม้เพลงไทยบางกอกคลาสเซ็ตจำกัดนะมอบชุดซีดีจำลองแผ่นเสียงนะครับเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงลูกกรุงนะฮะจำนวน5ชุดด้วยกันดื่มด่ำกับดนตรีไทยนี่นะครับตลอดเวลาเอาไปเลยรับไปเลยนี่ดูก่อนนะครับกรมศิลปากรนะฮะมอบซีดีผลงานครูจิรัตน์อาจนรงค์ฮะเดี่ยวระนาดเอกนะฮะปี่พาดไม้แข็งนะครับวงเครื่องสายไทยรวม4ชุดได้ฟังดนตรีไทยเนี่ยนะฮะตามแบบฉบับแท้ๆจากศิลปินระดับปรมครูเลยจากกรมศิลปากรอย่างเต็มที่เลยครับรับไปเลยดูต่อมีอะไรอีกเปิดมานี่โรงเรียนภาคเทศกุลการดนตรีและนาฏศิลป์นะครับสอนพิเศษวิชาดนตรีไทยนะฮะและนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะฮะก่อตั้งโดยครูเตือนภาคเทศกุลนะครับศิลปินแห่งชาติเปิดสอนตั้งแต่4ขวบขึ้นไปเลยมอบคอร์สเรียนดนตรีไทย1ปีเต็มให้เรื่องเรียนดนตรีไทยนะครับชนิดใดก็ได้เนี่ยนะฮะให้คุณเนี่ยเอาไปเลยต่อยอดฝีมือเรื่องเกี่ยวดนตรีไทยนะครับเพิ่มเติมกันให้เต็มที่นะฮะรับไปเลยนะฮะตรงนี้เลยนี่ 12,000 บาทเอาไปเลยต่อดูมีอะไรอีกนี่เลยครับถือว่าเป็นรายการที่นำเสนอนะเรื่องราวเกี่ยวความเป็นไทยอันดับหนึ่งเลยนะฮะวัฒนธรรมของไทยบัตรคอนเสิร์ตครับคุณพระช่วยสำแดงสดรับไปนะครับฟรีตลอดชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้แค่คนเดียวนะฮะครั้งละ6ที่นั่งนะครับตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเป็นแขกพิเศษเลยครับในการเข้าชมคอนเสิร์ตของพระช่วยนะฮะสำแดงสดจัดขึ้นทุกปีตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแย่งซื้อหรือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนี่ก็เต็มตลอดเลยนะรับไปเลยนะฮะมาดูต่ออีกโอ้โหนี่ชุดใหญ่เลยเครื่องดนตรีไทยครบทุกประเภทเลยนะครับดีสีตีเป่าฮะแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะพิเศษครับทำมาสำหรับสุดยอดแฟนแท้โดยเฉพาะอ่ะมาดูกันชัดๆนะครับว่าแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสังคีตประดิษฐ์ดนตรีไทยนะฮะมอบจะแค่1ตัวนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับได้รับความนิยมเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะครับทำจากแกนไม้ขนุนเนี่ยเนื้อดีผิวเรียบนะฮะ
ลูกบิดที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับทำจากไม้ชิงชันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมีคุณภาพเยี่ยมมากก็รับไปเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็ร้านครูจ้อนการดนตรีนะครับมอบซอ3สายไม้แก้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเนี่ยนะครับมีความพิเศษอยู่ที่กะโหลกเนี่ยมี3ภูนี่ดูและที่สำคัญตรงหน้าเนี่ยนะครับฝังมุกมูลค่า 45,000 บาทเฉพาะชิ้นนี้นะครับและยังไม่หมดอีกนะครับสมชัยดนตรีไทยนะฮะมอบระนาดเอกนะครับด้านนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับซึ่งบอกเลยว่าระนาดเอกนี้เนี่ยนะฮะมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะฮะเพราะว่ามีโลโก้แฟนพันธุ์แท้2014อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีที่ไหนคุณได้อยู่คนเดียวนะฮะนี่รับนี่ไปด้วยรับไปเลยยังไม่หมดนะฮะบ้านขลุ่ยลุงจรินนะครับหนึ่งในตำนานขลุ่ยบ้านลาวเนี่ยนะฮะมอบขลุ่ยเพียงอ1เหลาครับซึ่งเป็นเครื่องเป่านะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าขลุ่ยบ้านลาวเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะขลุ่ยของลุงจรินเนี่ยนับว่าเป็นขลุ่ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยรู้จักใช่ไหมครับรู้จักครับนี่นะครับก็นี่เลยนะฮะหนึ่งเรามอบให้คุณไปเลยรับไปเลยครับทั้งหมดนี้1 2 3 4ชิ้นดีสีที่เป่าเอารับไปเลยนี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับพิเศษสุดสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับดนตรีไทยเท่านั้นครับสังคีตประดิษฐ์ดนตรีไทยนะฮะมอบเครื่องดนตรีนะฮะปี่พาดเนี่ยคุณภาพทั้งนั้นเลยชั้นนำเลยนี่นะครับเอาไปเลยอีก1วงเนี่ยนะฮะมูลค่า 50,000 บาทครับรับไปเลยดูต่อพิเศษสุดนะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาตินะฮะสาขาศิลปะการแสดงทั้งดนตรีไทยและก็กีตาร์ศิลป์เนี่ยนะครับอีก4ท่านนะครับมอบคำอวยพรแก่สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยโดยเฉพาะเลยนะเอามาดูนะฮะมีใครบ้างนี่เลยตรงนี้ที่อยู่ข้างๆผมเลยนะครับนี่คือคุณเฉลิมนะฮะม่วงแพรสีครับดนตรีไทยพุทธศักราชนะฮะ2556ครับมีการอวยพรมาด้วยนะฮะดูนี่นะฮะอำนวยพรแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยจงภูมิใจใฝ่ใจใฝ่รักษานี่นะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมล้ำพรรณนาเน้นคุณค่าไทยไม่ด้อยน้อยหน้าใครนี่นี่เพียงท่านเดียวนะครับแล้วก็ยังมีคุณทัศนีขุนทองด้วยนะดนตรีไทยคีตศิลป์นะครับพุทธศักราช2555ครับพันโทสนอนะฮะหลวงสุนทรนะครับดนตรีไทยพุทธศักราช2555นะครับแล้วก็คุณอุทัยนะแก้วละเอียดครับดนตรีไทยพุทธศักราช2552ครับทั้งหมดนี้คำอวยพรเป็นของคุณเลยมากมายและทรงคุณค่าสุดๆครับสำหรับของรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยในค่ำคืนนี้ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าคุณชัยทัศน์จะสามารถตอบคำถามสุดท้ายของเราถูกและนำของรางวัลทั้งหมดกลับไปได้หรือไม่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของแฟนพันธุ์แท้2014ซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วว่าของรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยในค่ำคืนนี้ทั้งมากมายและทรงคุณค่าขนาดไหนมาลุ้นกันต่อเลยครับว่าคุณชัยทัศน์จะตอบคำถามสุดท้ายของเราถูกนำของรางวัลทั้งหมดนี้กลับไปได้หรือไม่ยังไม่ได้ต้องตอบให้ได้ก่อนต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับได้บทนี้แล้วเนี่ยได้เข้าไปแข่งขันสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีด้วยนะครับเงินรางวัลหลายล้านรออยู่แต่ต้องตอบข้อนี้ให้ได้นี่คือคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนับได้ว่าทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยหลากหลายแขนงอย่างมากครับโดยเฉพาะในด้านดนตรีไทยนี่นะฮะที่ทรงอุปถัมภ์และสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพนะครับในการพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงประกอบทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งได้เผยแพร่นะฮะอย่างเป็นทางการไว้ในเว็บไซต์นะครับของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงประกอบทำนองเพลงไทยเดิมมาทั้งสิ้นกี่เพลงถามแค่นี้เลยจบขอเลยไหมฮะขอคีย์บอร์ดก่อนได้ไหมครับคีย์บอร์ดหรือไวบอร์ดไวบอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะยาวนะเพราะว่าตอนมาคุณพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไว้บอร์ดแล้วกันครับไว้บอร์ดครับไว้บอร์ดตื่นเต้นครับมา
ยังไงอ่ะขอสักครู่นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรายึดตามที่เผยแพร่นะฮะในเว็บไซต์กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโอเคครับขออนุญาตไล่เรียงก่อนเพลงที่ผมรู้จักครับเพลงที่ผมนึกได้กี่เพลงครับตอนนี้ตอนนี้นึกได้ก็คือประมาณ13เพลงเพลงแรกสุดที่ท่านแต่งเนี่ยที่เป็นเพลงไทยที่มานำมาบรรจุจริงๆอ่ะก็คือเพลงน่าจะเป็นเพลงลมพัดชายเขาเถาท่านก็ได้ประพันธ์เพลงอื่นๆอีกต่อมาอีกหลายเพลงด้วยกันเพลงที่ดังๆหลายเพลงก็อย่างเช่นเพลงอกทะเลนะครับเพลงเต่าเฮเพลงเต่ากินผักบุ้งเพลงปลาทองนึงเพลงมีอีกหลายเพลงอ่ะครับแต่ก็อาจจะบอกได้ไม่หมดในขณะนี้นะครับเท่าที่รวบรวมได้ถ้าเอาตามที่ผมเคยได้ร้องบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยในหลายเพลงก็ขอตอบแล้วกันครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยที่คุณนึกได้เนี่ยคือที่เขียนลงมาได้ในไว้บอกของเราเนี่ยคือ13เพลงถูกไหมครับครับแต่จะตอบกี่เพลงครับเดี๋ยวนะครับโอเคผมตอบตามที่เขียนในไว้บอร์ดแล้วกันครับคำถามนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงประกอบทำนองเพลงไทยเดิมไว้ทั้งสิ้นกี่เพลงครับถามคำถามเดียวเลยยืนยันคำตอบกี่เพลงครับ13เพลงครับตอบมาเรียบร้อยนะฮะเราจะดูกันว่าจะได้ของรางวัลทั้งหมดนี้และเข้าไปชิงสุดยอดแฟนแห่งปีหรือเปล่านะครับเอาละฮะฟังเฉลยทางด้านนี้เลยครับเชิญครับขอแสดงความยินดีต่อสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยด้วยครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทยมากทรงดนตรีได้หลายชนิดแล้วก็มีพระอัจฉริยภาพในการพระราชพลบทเพลงประกอบทำนองเพลงไทยแล้วก็มีพระราชพลไว้เป็นจำนวนมากและก็ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการไว้ในเว็บไซต์ของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเว็บไซต์ดังกล่าวก็ขอเน้นว่าในเว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมไว้ก่อนหน้าที่จะมีการพระราชนิพนธ์บทเพลงอื่นๆก็มีบทเพลงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทสำหรับประกอบทำนองเพลงไทยไว้ทั้งสิ้น17เพลงด้วยกันครับโอ้ยไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะฮะยังไงครับผมไม่แน่ใจว่าขาดอีก3เพลงนั้นคืออะไรบ้างยังนึกไม่ออกเลย4เพลงฮะขาดไป4เพลงต่อมา13นะฮะขาดไป4นะครับไม่ใช่นะครับครับผมเสียดายมากสรุปไม่ถูกนะฮะมา4ท่านบนเวทีเลยเชิญเลยเชิญเลยโอ้โหคุณชัยทัศน์เสียดายมากยังไงก็แล้วแต่นะครับในด้านของดนตรีไทยนี่คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับเยี่ยมมากเอารับถ้วยไปเลยนี่เลยมีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะอยากจะฝากอะไรเกี่ยวเรื่องดนตรีไทยนะครับเชิญเลยครับด้วยความที่ผมชอบกลอนผมจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเป็นกลอนแล้วกันครับชื่นอะไรไหนเล่าเท่าน้ำจิตแห่งมวลมิตรท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านดนตรีไทยของเราจะเนานานก็เพราะท่านช่วยบำรุงกำลังใจฝากสำเนียงเสียงร้องทำนองสนอดนตรีเพราะด้วยจิตพิสมัยจบรายการแฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทยขอดนตรีอยู่คู่ใจทุกท่านเอ่ยครับเยี่ยมเยี่ยมแจ๋วมากแจ๋วมากติดตามรายการแฟนพันธุ์แท้ให้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเราโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้มาร่วมสนุกกันแบบนี้รับรองวันหนึ่งเรื่องราวนั้นจะตรงกับคุณแน่ๆนะฮะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของอีกหนึ่งวงดนตรีที่มีความแปลกแหวกแนวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงทั้งเพลงมิวสิกวิดีโอและการแสดงสดอันสุดมันที่ไม่เหมือนใครถึงขนาดที่ว่านี่คือวงดนตรีที่ควรดูการแสดงสดก่อนตายเลยทีเดียวเพราะนี่คือวงพาราด็อกการแข่งขันจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนและใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ติดตามได้ในแฟนพันธุ์แท้2014พาราด็อกและอย่าลืมกับการร่วมสนุกชิงของรางวัลสุดพิเศษจากพาราด็อกศุกร์ที่4เมษายนนี้ห้ามพลาดนะครับ